สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะวันนี้มาลัยองค์พยอมพาเพื่อนๆมาดูสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าต้นเหงือกปลาหมอนะคะนี่คือใบของเขานะคะใบของเขาสวยนะคะเป็นหยักเป็นลายแต่มีหนามปลายใบด้วยนะคะปลายหยักด้วยนะคะดอกของเขาก็สวยนะคะเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงฟ้าๆนะคะสวยงามนะคะนี่ค่ะมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่ดีเยี่ยมอีกขนาดหนึ่งนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็เลยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเหงือกปลาหมอนะคะต้นเหงือกปลาหมอเป็นชื่อที่เรียกกันตามท้องถิ่นก็มีหลายชื่อนะคะชื่อแก้มหมอแก้มหมอเลทางใต้เขาก็เรียกกันนะคะทางภาคกลางก็มีนะคะชื่อนางแก้งหรือว่าปลาหมอสีน้ำเงินนะคะเหงือกปลาหมอมีอยู่2สายพันธุ์นะคะคือดอกสีม่วงแบบนี้นะคะกับอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือเป็นดอกสีขาวนะคะแต่ของบ้านไร่องพยอมไม่มีนะคะถ้าบ้านไร่องพยอมหาได้เมื่อไหร่ก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าแต่ละสายพันธุ์นั้นเขามีดีอะไรบ้างนะคะแต่ดอกของเขาก็สวยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าสีคนละสีเท่านั้นเองนะคะดอกสีม่วงแบบนี้จะพบมากทางภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะคะส่วนดอกสีขาวที่พบได้มากก็ทางภาคกลางภาคตะวันออกเป็นพันธุ์ไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการนะคะแต่ขึ้นชื่ออย่างไรอันนี้บ้านไร่ของพยอมยังไม่ได้ไปตรวจดูนะคะที่โดดเด่นในการเป็นสมุนไพรของเขาก็คือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะได้เกือบทุกชนิดเลยแก้น้ำเหลืองเสียใช้ทั้ง5คือต้นรากใบดอกผลนะคะเอามาต้มน้ำอาบตำรานี้คุณยายข้างบ้านของบ้านไร่วงพยอมเองเป็นคนใช้อยู่นะคะและเขาก็ได้บอกให้บ้านไร่องพยอมถ้าเกิดเป็นอาการแบบนี้ก็คือให้เอามาต้มอาบนะคะสมุนไพรที่บ้านไร่องพยอมได้บอกกล่าวกับเพื่อนๆไปไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่จะใช้ด้วยตัวเองมากกว่าที่จะบอกด้วยตำราอาจจะมีตำราที่บอกกล่าวเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะแต่ในการใช้ก็จะใช้ในที่บ้านไร่องพยอมได้บอกกล่าวมานี้นะคะส่วนใบของเขานี่โขลกแล้วก็เอามาทำลูกประคบได้นะคะแก้ไขข้ออักเสบนะคะใช้เอาใบของเขานี้มานึ่งแล้วก็เอามาประคบนะคะตามข้อที่เราปวดนะคะจะแก้ได้มากเหมือนกันนะคะใช้โขกแล้วก็คั้นเอาน้ำมาทาหนังศีรษะก็ได้นะคะจะบำรุงรากผมของเรานะคะจะทำให้ผมของเราไม่หลุดร่วงได้ดีนะคะผมเราอ่ะจะดำแล้วก็อยู่ได้กับเรานานทนนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็มาบอกสรรพคุณของต้นสมุนไพรชื่อว่าเหงือกปลาหมอนะคะให้ดูกันชัดๆนะคะนี่คือสมุนไพรชื่อว่าเหงือกปลาหมอนะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกของเขาก็เริ่มแก่แล้วนะคะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็มาบอกกล่าวกับเพื่อนๆที่ชอบในสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยไม่แพ้
ชาติใดในโลกนี้นะคะก่อนใช้สมุนไพรไทยทุกครั้งควรศึกษาให้ท่องแท้ก่อนใช้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่หวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ